ระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวกับพระราชยานทัศน์ด้านศิลปะวัฒนธรรมของชาติเมื่อครั้งพระองค์เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดพิพิธภัณฑสถานสำหรับพระนครเมื่อวันที่10พฤศจิกายนพุทธศักราช2469ทรงได้มีกระแสพระราชดำรัสที่สะท้อนถึงพระราชยานทัศน์ของพระองค์ความตอนหนึ่งว่าศิลปะวัตถุก็ดีโบราณวัตถุก็ดีย่อมเป็นส่วนหนึ่งของตำนานและพงศาวดารของชาติเป็นสิ่งซึ่งแสดงให้เห็นความเจริญและอารยธรรมของชาติตามลำดับกาลซึ่งแสดงถึงความเข้าพระราชหฤทัยอย่างเต็มเปี่ยมในรากฐานความเป็นมาของชาติซึ่งมีวัฒนธรรมเป็นมรดกตกทอดอย่างลึกซึ้งมายาวนานประกอบกับทรงใช้พระประสบการณ์ที่เคยศึกษาจากต่างประเทศมาทรงทนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมให้มีความเป็นมาตรฐานมากยิ่งขึ้นเช่นทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งราชบัณฑิตยสภาด้วยทรงมีพระราชดำริว่าในอารยประเทศทั้งหลายเช่นในทวีปยุโรปเป็นต้นทุกประเทศย่อมมีสภาหลายสภาสำหรับบำรุงศิลปะต่างๆสำหรับประเทศสยามนี้ก็มีศิลปะของชาติซึ่งนับว่าบังเกิดขึ้นในประเทศของเราสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้และบำรุงให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นสืบไปราชบัณฑิตยสภามีกรรมการที่ทรงแต่งตั้งจำนวน7คนผู้ดำรงตำแหน่งนายกราชบัณฑิตยสภาพระองค์แรกคือสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพซึ่งทรงเอาพระทัยใส่ในงานทุกฝ่ายทั้งวรรณคดีโบราณคดีและศิลปากรที่ก้าวหน้าขึ้นมากคือกิจการพิพิธภัณฑสถานมีการออกพระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งโบราณวัตถุและศิลปวัตถุออกนอกประเทศส่งเสริมให้มีการพิมพ์หนังสือที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์โบราณคดีและวรรณกรรมเพื่อรักษาต้นฉบับและเผยแพร่ความรู้ให้แพร่หลายพระองค์ทรงมีความเป็นศิลปินโดยส่วนพระองค์ทรงมีผลงานทางศิลปะหลายสาขาเช่นเพลงราตรีประดับดาวพระองค์ทรงพระราชนิพนธ์จากเพลงมอนดูดาวสองชั้นเพลงโหมโรงคลื่นกระทบฝั่งสามชั้นซึ่งทรงพระราชนิพนธ์จากเพลงคลื่นกระทบฝั่งสองชั้นทำนองเก่าลีลาท่วงทำนองเพลงที่ทรงแทรกลูกล้อลูกขัดลูกเหลื่อมอย่างกลมกลืนสะท้อนบรรยากาศคลื่นลมในทะเลได้อย่างไพเราะยิ่งจนทรงได้รับการชื่นชมไปทั่วรวมทั้งเพลงเขมรละออองที่ทรงพระราชนิพนธ์จากเพลงเขมรเอวบางสองชั้นเพลงไทยเดิมทรงพระราชนิพนธ์นี้ทรงโปรดให้วงมโหรีบรรเลงในคราวเสด็จแปรพระราชฐานไปประทับแรมณวังไกลกังวลหัวหินอยู่เสมอพระองค์ยังทรงริเริ่มการถ่ายภาพยนตร์มีภาพยนตร์ทรงถ่ายทั้งภาพยนตร์สารคดีและภาพยนตร์เรื่องซึ่งพระองค์ทรงเป็นทั้งผู้อำนวยการสร้างผู้กำกับผู้เขียนบทและเป็นช่างกล้องด้วยความสนพระราชหฤทัยในการสร้างภาพยนตร์จนทำให้เกิดความนิยมอย่างแพร่หลายในหมู่ชนทั่วไปตั้งเป็นสมาคมภาพยนตร์สมัครเล่นแห่งสยามในพระบรมราชูปถัมภ์กิจการภาพยนตร์ได้รับความนิยมและได้ให้ความบันเทิงแก่ประชาชนอย่างแพร่หลายนับได้ว่าพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงริเริ่มพัฒนาและสืบสานศิลปะวัฒนธรรม
สาขาต่างๆของสยามทั้งทรงอนุรักษ์และส่งเสริมให้ก้าวหน้าทันยุคทันสมัยและทรงคุณค่าต่อสายตานานาอารยประเทศนับเป็นพระอัจฉริยภาพอันเป็นที่เทิดทูนมาจวบจนปัจจุบัน